สวัสดีครับผมคนทำกินชาแนลนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการทำเครื่องดื่มในเมนูต่างๆนะครับก็คนทำกินนะครับก็พยายามจะอัปเดตคลิปวิดีโอให้เพื่อนได้รับชมกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับในปี62นะครับที่ผมได้เริ่มอัปคลิปวิดีโออย่างต่อเนื่องให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็มีเมนูมาฝากเช่นเคยนะครับเป็นเมนูที่ผมเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่จะช่วยให้เราขายเครื่องดื่มได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องดื่มเรานะครับหน้าร้านเรานะครับผมวันนี้นะครับผมมีชามะนาวนะครับเป็นผงชามะนาวสำเร็จนะครับของตัวของอีเวนนะครับตัวนี้นะครับมาแนะนำให้กับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มีจำหน่ายนะครับวันนี้ผมมาทำคลิปแนะนำกันเฉยๆก็วันนี้เราจะทำเมนูชามะนาวนะครับแต่ว่าเราจะเพิ่มมูลค่าของชามะนาวแก้วนี้นะครับด้วยการเพิ่มตัวครีมชีสเข้าไปด้านบนนะก็คือท็อปด้วยครีมชีสนะครับผมก็เห็นมีหลายๆคนก็บอกว่าการที่จะทำให้เรารับรสชาติของครีมชีสได้ดีที่สุดก็คือให้เราทำในเมนูที่ไม่ใช่เมนูนมนะครับเนี่ยนะครับหน้าตาแพ็คเกจก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเลมอนทีนะครับของอีหวนนะครับผมฟรีอินวันก็คือเป็นแบบสำเร็จแล้วนะครับราคา35 บาท200 กรัมนะครับผมส่วนสัดส่วนที่เราจะใช้ชงก็คือที่แนะนำไว้ข้างซองก็จะเป็นชามะนาวผงชามะนาว15 กรัมนะครับต่อน้ำ150 มล. นะครับต่อ1 แก้วนะครับผมส่วนผสมก็ง่ายๆนะครับก็มีเป็นส่วนผสมที่เขาแนะนำไว้ข้างซองเลยแล้วกันนะครับว่า ผงชามะนาว15 กรัมหรือว่า1 ช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ำเปล่าก็คือ150ต่อ1 แก้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะใช้แก้วเสิร์ฟขนาด16 ออนซ์นะครับทำเมนูชามะนาวครีมชีสนะครับผมผงชามะนาวประมาณ1 ช้อนโต๊ะนะครับ15 กรัมเป็นผงสำเร็จทีนวันนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไป150 มล. นะครับ150 มล.เทลงไปเลยเราก็จะได้น้ำชามะนาวที่เร็วที่สุดในโลกนะครับผมใช้น้ำเปล่านะครับไม่ได้ใช้น้ำต้มนะครับไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำที่ไม่ได้แช่เย็นแล้วก็อยู่ในอุณหภูมิห้องปกตินะครับออกหวานๆเปรี้ยวๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำครีมชีสกันนะครับผมวันนี้ผมตัดส่วนผสมของการทำครีมชีสนะครับลงมาครึ่งหนึ่งนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยผมจะใช้นมพัชเจอไรส์หรือว่านมตีฟองก็ได้นะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่300 มล. นะครับต่อผงครีมชีส100 มล. นะครับวันนี้ผมตัดอย่างละครึ่งก็คือเหลือนม150แล้วก็ผงครีมชีสเหลือ50นะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมใช้ไม่เยอะนะครับทำเฉพาะเมนูชามะนาวครีมชีสเท่านั้นนะครับสำหรับการทำครีมชีสก็ย้ำกันอีกทีนะครับก็คือตัวนี้น้ำนมตีฟองแช่เย็นจัดนะครับ150 มล. นะครับแล้วก็ผงครีมชีสอยู่ที่50 มล. นะครับผมเอาไปตีเข้าด้วยกันเลยนะครับเทลงไปเลยใช้ตัวการปั่นฟองนมนะครับมีอินบ็อกซ์ถามผมมาว่าซื้อผงครีมชีสไปแล้วทำไมมันไม่เหนียวจริงๆผงครีมชีสถ้าปั่นแล้วมันไม่เหนียวนะครับมันแค่หนืดนะครับพี่มันแค่หนืดนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่ถึงขนาดเป็นเหนียวเป็นซอสนะครับไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมันก็แค่หนืดหนืดมันจะมีความใกล้เคียงกับฟองนมหรือว่าโฟมนมนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีน้ำหนักกว่าแค่นั้นเองนะครับผมส่วนรสชาติของครีมชีสก็จะมันเค็มๆนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ถึงขนาดเหนียวมันก็หนืดนิดนึงนะครับโอเคได้ที่แล้วข้นๆหนืดๆประมาณนี้มั
ันไม่ถึงขนาดที่ต้องเป็นเหนียวเหมือนซอสไม่ใช่นะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ช้อนตีไล่ฟองกับโอเคครับวันนี้ผมใช้แก้วเสิร์ฟขนาด16ออนซ์นะครับผมเป็นแบบทรงปากกว้างนะครับ98มิลลิเมตรครับตัวนี้เทชามะนาวลงไปเลยใช้มันก็เป็นน้ำแข็งหลอดเล็กนะครับซึ่งผมมองว่าน้ำแข็งหลอดเล็กมันจะสะอาดกว่าน้ำแข็งบดแล้วก็มันจะละลายช้ากว่าน้ำแข็งบดนะครับทำให้เครื่องดื่มเรามันจะไม่เสียรสชาติง่ายนะครับผมอันนี้เราได้น้ำชามะนาวแล้วนะต่อไปผมก็จะปิดฝาแล้วก็เติมครีมชีสนะครับส่วนครีมชีสนี่คือตามต้องการเลยนะครับผมก็จะเทแบบล้นฝาอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบหลอดพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูชามะนาวครีมชีสนะครับผมโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูชามะนาวครีมชีสนะครับโดยใช้ผงชามะนาวสำเร็จแบบ3 in 1นะครับของอีเวิร์ดนะครับแล้วก็ใช้ผงครีมชีสจากทางบ้านคูบิวนะครับส่วนวิธีการทำผงครีมชีสก็ได้อธิบายไปในคลิปแล้วนะครับผมเราไปชิมรสชาตินะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างชามะนาวมันจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะครับความหวานจะออกไปในแนวลักษณะของโคกซีโร่อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูดครีมชีสเข้าไปด้วยแล้วกันแต่พอเราดื่มครีมชีสไปพร้อมกับชามะนาวแล้วมันจะกลมกล่อมมากขึ้นนะครับและแน่นอนนะครับมันมีในเรื่องความหอมแน่นอนนะครับสำหรับครีมชีสนะครับผสมกับความมันนะฮะแล้วก็มีความเปรี้ยวหวานของชามะนาวถือว่าเข้ากันนะฮะสำหรับเมนูชามะนาวครีมชีสนะครับเพราะว่าการท็อปครีมชีสในเมนูที่ไม่ใช่นมนะครับมันจะช่วยทำให้เรารับรสชาติของครีมชีสได้มากขึ้นนะครับผมขอฝากกันไว้นะครับสำหรับเมนูชามะนาวครีมชีสนะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์ผลเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำกินด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับชามะนาวครีมชีสอร่อยครับ